ทีนี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องของข้อบังคับอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะข้อบังคับเลยก็คือเราจะต้องนึกถึงคำว่า must นะคะmust ค่ะทุกคนจดค่ะโอ้โหนะคะ must นะคะคือจะสังเกตว่ากระดานนี้ผ่านศึกสงครามมามากตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ must นะคะ must ค่ะจะแปลว่าอะไรคะทุกคน must แปลว่าต้องครับต้องสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะของ obligation จดไปค่ะ obligation แปลว่าข้อบังคับค่ะทุกคนค่ะครับครับครับmust ต้องนะคะเป็น obligation ก็คือข้อบังคับค่ะลักษณะคือสิ่งที่เราจะต้องทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ค่ะเช่นอะไรดีคะคือเราต้องอะไรนะเราต้องอยู่บ้านหลังกี่โมงหลังสามทุ่มอันนี้ไม่รู้เลยว่ารัฐบาลเขาออกมายังไงนะเอาเป็นว่าพี่เชื่อหนูแล้วกันเรื่องสามทุ่มนะเราต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมเราจะพูดว่าไงอันนี้มันเป็นหน้าที่แล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่ขอความร่วมมือแล้วเราพูดว่าอะไรอยู่อะไร We must stay in the home after 9 p.m. Stay home ดีมาก Stay home อะไรคะ After 9 p.m. ประมาณนี้After 9 p.m. Okay. โอเคได้ไหมคะ You must stay home after 9 p.m. ได้อยู่นะคะถ้าเราบอกว่า must not ล่ะ you อะไรดีคะ you must not คุณต้องไม่อะไรคะต้องไม่อะไรแต่ต้องไม่ออกไปข้างนอกเข้าใจยัง you mustn't go outside after 9 p.m. สุดยอดโอเคไหมอันนี้เขียนต่อไปเองนะได้ไหมคะ you must stay homeYou must stay home after 9 p.m. กับ You must not go outside after 9 p.m. นะคะอันนี้7นะคะเด็กๆคะนี่เขาเป็น must ปุ๊บเนี่ยหนูอะต้องไปเข้าใจความแตกต่าง must not เนี่ยจะออกข้อสอบประจำกับ don't have to ค่ะใครทราบบ้างว่า must not กับ don't have to แตกต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะพี่พูดก่อนว่า have to แปลว่าอะไร have to แปลว่าต้องโอเคไหม have to จะแปลว่าต้องนะคะmust กับ have to เนี่ยแปลว่าต้องแต่พอมาในประโยคปฏิเสธ2อันนี้มีความแตกต่างกันค่ะทุกคนใครจำได้บ้างว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร don't have to คือทำหรือไม่ทำก็ทำไม่ทำก็ได้ในขณะที่ must not คืออะไรห้ามเห็นยังดังนั้นเคอร์ฟิวคืออะไรเคอร์ฟิวคือทำหรือไม่ทำก็ได้หรือคือห้ามห้ามเคอร์ฟิวมันคือห้ามเข้าใจป่ะมันคือการแบบว่าเฮ้ยเราห้ามออกจากบ้านนะ must not คือการสั่งห้ามดูประโยคนี้เป็นหลักส่วน don't have to ก็คืออะไรทำหรือจะไม่ทำก็ได้อะไรเอ่ยที่แบบว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้เราอ่ะไม่จำเป็นนะเวลาอยู่บ้านไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากนะโอเคไหมไม่จำเป็นนะ you don't have to wear a mask at home แต่ว่าทำไมหมอเขาแนะนำว่าอะไรแล้วว่าเราควรจะใส่เนี่ยก็คือควรจะต้องเป็น should you should wear a mask at home